โรงเรียนส่วนบุญโนบถามจังหวัดลำพูนแปรรูปอักษรเลข9ไทยล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถึงอยู่แคว้นใดไม่สุขสำราญเหมือนอยู่บ้านเราเดินทางจากจังหวัดลำพูนมากรุงเทพไกลนะเป็นห่วงนายวิรชัยผู้เพียงใจผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันส่งประชาชนชาวลำพูนขึ้นรถไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเดินทางไปกับปลอดภัยนะครับส่วนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ออกเดินทางตอนกลางคืนกะว่าจะไปสว่างตอนเช้าก็ห่วงเช่นกันครับนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายชัยสิริสุภรักษ์จินดานายกอบจอุตรดิตถ์และหัวหน้าส่วนราชการร่วมส่งประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน750คนแรกครับขึ้นไปบนเทือกเขาสลับซับซ้อนสนามกีฬาวิทยาลัยอาชีพแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายนพเก้าสิริธนะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพแม่เสรียงได้นำคณะครูนักศึกษาจำนวน777คนจัดกิจกรรม999คนปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์มุ่งมั่นการศึกษาไม่ทำร้ายเพื่อนที่อยู่ต่างสถาบันครับพื้นแผ่นแหลมทองรวมพี่รวมน้องด้วยกันอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่กลางเทือกเขาสลับซับซ้อนจังหวัดน่านครับนายละเทียนกาบคำผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่านพร้อมคณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาเปรกบวนเป็นเลข9ไทยและกล่าวคำปฏิญาณจะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมครับทรัพย์จากพื้นดินสินจากนาทีมีสิทธิ์เสรีสันติมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ชาวอำเภอท่าปลากว่า 3,000 คนจุดเทียนแปลอักษรต้นไม้ของพ่อต่างร่ำให้ด้วยความรักและอาลัยในพ่อหลวงรัชกาลที่9สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จพระราชดำเนินถึง3ครั้งครั้งแรก22กันยายน2513เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอท่าแฝกครั้งที่2วันที่7กุมภาพันธ์2514เสด็จมาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนสิริกิติ์และครั้งที่3วันที่4มีนาคม2520ครับมาที่จังหวัดแพร่ชาวบ้านตำบลสะเอียบจัดโครงการบริจาคโลหิต1ความดีถวายพ่อหลวงนายวัฒนาวุฒิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดชาวบ้าน150คนก็เดินทางมาบริจาคโลหิตครับพระภิกษุวัดมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเดินเท้าเข้ากทม.ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตอนนี้นะครับผ่านจังหวัดนครสวรรค์ใกล้จะถึงกรุงเทพแล้วครับมาที่ข่าวร้องเรียนกันบ้างนะครับนายสมภพสายวสันต์ประธานกองทุนหมู่บ้านป่าสักอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนได้นำชาวบ้านกว่า100คนถือป้ายยื่นหนังสือร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนให้เร่งรัดตรวจสอบการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านชุดเดิมที่ไม่มีความคืบหน้าทำให้เสียโอกาสนะครับไม่ได้รับเงินสนับสนุนโครงการเพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐเพื่อพัฒนาหมู่บ้านจำนวน500,000 บาทโดยนายบำรุงรื่นบันเทิงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนนะครับเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนนโยบายปราบปรามการคอร์รัปชันเนี่ยเป็นนโยบายต้นๆของรัฐบาลนี้เลยนะครับมาที่ปัญหาข้าวเปลือกบ้านนะครับเกษตรกรชาวนาจังหวัดอ่างทองมีปัญหาหนักกว่าที่อื่นครับที่อื่นเขาแค่ข้าวเปลือกราคาตกต่ำแต่ที่นี่ซ้ำสองครับรถเกี่ยวข้าวก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของชาวนาถึงเวลาแล้วยังครับที่วิทยาลัยเทคนิคทั้งประเทศจะทำการวิเคราะห์วิจัยสร้างรถเกี่ยวข้าวเป็นของตัวเองบ้างอย่าเพิ่งฝันไกลไปถึงสร้างรถยนต์เลยครับเอาแค่รถเกี่ยวข้าวราคาถูกก่อนก็แล้วกันนะครับ
ปิดท้ายด้วยข่าวดีเดี๋ยวนี้สถานีตำรวจหลายแห่งกลายเป็นสถานที่ขายข้าวสารราคาถูกแล้วนะครับที่อำเภอเมืองลำพูนพลตำรวจตีสมบัติหวังดีผู้บังคับการประจำภาค9รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนให้ตำรวจลำพูนช่วยชาวนาขายข้าวครับข่าวชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูน